ไปครับว่ารถไล่หลายจ้าเมื่อเนี่ยอันนี้อยู่ถนนรัชดาครับนี่เป็นทางสะพานข้ามทางนะพี่น้องเมืองรถรถหลายแห้งนี่ย่ำแมลงก็สิมีเขาเอิ้นอย่างว่าเป็นมาขายของกันเนาะนาเดอะพี่อย่างว่าไม่รู้กันไปเบิ่งเป็นสะพานลอยไปครับเข้าไปหาชีรถรอเบิ่งว่าในกรุงเทพมื้อนี้สิมีหยังให้เฮาชมกันนี่ตอนนี้เฮาเดินเข้าบิ๊กซีมาแล้วครับเฮาไปยังที่จอดรถเฮานะครับเราจอดรถไว้นี่ครับเมื่อกี้เราไปกินข้าวกันมาไหนวะอยู่ไหนวะอันนี้รถชั้นเลบอยบอยนี่รถเราจอดไว้นี่ไปนะครับพี่น้องวันนี้เฮาขับรถออกมาแล้วไปไหนก่อนเนี่ยอีก600เมตรใช้2ช่องทางขวาเพื่อเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนรัชดาพิเศษอุโมงค์ห้วยขวางห้ามเหยียบเส้นเด้อโอ้ตอนนี้บรรยากาศรถติดครับเราไปชมกันครับนี่ครับบรรยากาศข้างหน้าเหมือนมีอุบัติเหตุครับรถกะหลายเนาะโอ้อุบัติเหตุเร็วรถพยาบาลก็มาเร็วครับพี่น้องอุบัติเหตุอย่างนั้นหรือมีคนป่วยกับบ่แน่ใจครับโอ้รถต่ำกับมอไซค์ครับไปเอาไปเบิ่งถนนหนทางเพิ่นเนาะก็โอ้ยตึกเอียงบ่ได้มาปวดมาปวดเถอะรถก็มีทะคันงามครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งคนขับรถเฮาเอ้ยบางทางก็ต้องไปดอกตรงไป220เมตรชิดขวาอุ้ยตึกบ้านเพิ่นพี่น้องเอ้ยเมืองไทยเราต้องไปใช้2ช่องทางขวาเพื่อเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษกอุโมงค์ห้วยขวางเครื่องเข้าค้างอะไรเออไปนี่แหละขับต่อไปบนถนนรัชดาพิเศษอีก1กิโลเมตรโอ้ยเขาม่วงนะครับหันสอดม่วงมากอ่ะสิเป็นตึกเป็นกระจกเกือบเบิดครับตรงนี้สายมืออันนี้เฮาอยู่ถนนอย่างก็ราชดาบ่อันที่เป็นคือจังสมาคมอย่างวุ้นเนี่ยไปเอาเบิ่งทางต่อไปรถในกรุงเทพก็มีแต่คันบ่เก่าหลายครับมีแต่คันใหม่อยู่ดอกถือว่าเป็นคันใหม่อยู่ในเส้นนี้ห้ามมอเตอร์ไซค์เข้ามาวิ่งลอดอุโมงค์เนาะโรงแรมต่อไปเลยรถไฟพิเศษอุโมงค์สุทธิสารไปเรื่อยๆครับน้องฝรั่งบ่หรือไผน่ะไปยืนถ่ายรูปอยู่บนคือกันนะครับฝรั่งพี่น้องถ่ายรูปตึกสะพานลอยนี่เฮาลงอุโมงค์อีกแล้วล้อซ้ายล้อขวาแน่นอนดีๆนะรถงามพี่น้องการเดินทางในกรุงเทพก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่านี่ครับ
มีเศษมีอย่างน้อยเขาต้องทำตามกฎจราจรครับวงสันมันอันตรายครับพอรถเยอะเนาะถ้าไผ่บ่เฮ็ดตามกฎมันก็มีโอกาสเฉี่ยวชนกันได้ง่ายครับน้องมีรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปแล้วพุ่นอ่ะไปพุ่นอ่ะตึกเป็นตู้กระจกเวิร์ดน้องสมัยนี่ตึกอาคารสูงโรงแรมเดอะพาซ่าแบงคอกรอดอุโมงค์แล้วก็มาขึ้นสะพานไปเบิ่งเขาเจ้าก็พัฒนาเรื่อยๆครับข้างเทิงก็สิเป็นสถานีรถไฟบ่เนี่ยเล่นข้างเทิงอ่ะอันนี้ก็เพิ่นก็เฮ็ดใหม่เรื่อยๆข้างขายอยากถ่ายเบิ่งพี่น้องแต่มันย้อนเสียงสูงเซาอู้ใหญ่โตแฟนว่าเลื่อนเป็นตึกที่กำลังเฮ็ดใหม่เนาะพี่น้องแถวพี่หมอพี่น้องทางสปป.ลาวก็มาเที่ยวเด้อครับบางใครก็กรุณาอ่านกฎจราจรเนาะให้ดีเนาะเพราะว่ามันอันตรายถ้าเฮาบ่ฮู้กฎจราจรนะครับของประเทศไทยบ้านเมืองก็เจริญครับพี่น้องถนนก็มีหลุมมีบ่อเป็นบางช่วงเนาะแต่ก็ผ่านง่ายครับบ่ถึงกับรถติดรถหยังดอกแต่บ่มีขี้ตมขี้ตมแล้วครับเป็นป่าคอนกรีตเบิดครับแถวนี้นำทางเพิ่นก็สิมีเนี่ยเป็นเส้นๆขีดไว้เตือนให้ลดความเร็วเนาะเส้นกับความนี่โค้งเป็นโค้งกระบอกความเร็ว40ให้เลี้ยวซ้ายอันข้างข้างเหลืองๆนี่ก็สิเป็นลูกกิ่งนะครับถ้ารถชนขอบมันก็สิหมุนไปพี่น้องมันก็สิบ่เฮ็ดบ่แห่รถเฮาขูดแฮงนี่มันสิเป็นลูกกิ่งหมุนๆๆๆๆครับถ้าเฮาต่ํามันก็หมุนไปป้ายก็มีป้ายไฟบอกเนาะนี่เบิ่งแต่รถแท็กซี่คนก็เป็นรถใหม่ครับเป็นรถกิ๊งดีๆนี่แหละครับไปวิภาตรงไปชิดขวาวิภาวดีรังสิตโอ้ยเบิ่งสิถนนพลแบงได้ชัดเจนครับโอ้ยโอ้ยคือคนหลายอะไรบอเอ็งดูที่ข้างหน้าน่ะโอ้โหเนี่ยมึงโอ้โหนี่เขาอุโมงค์แล้วครับพี่น้องโอ้โหข้างทึงบาดบาดบาดโอ้จากไฟอย่างวับวับวับเดี๋ยวเนี่ยมันก็บ่ทันพี่น้องป้ายก็จะเป็นป้ายไฟอัตโนมัติเนาะสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือได้ป้ายเมื่อกี้ตรงไปอีกครับข้างหน้าจะเป็นวงเวียนให้วงเวียนซ้ายอ่ะให้เกาะตรงไปก่อนในประชาชื่นอ่ะไปครับไปหยอดเสียงอย่างน้อยเด้อพี่น้องเด้อเลยจะไม่เป็นไรตรงไปก็ได้รถมันติดไปอ่ะใช่เหรอนี่ก็ไม่ติดเหรอตรงไปรถมันติดเหรออ๋อไปตอนนี้หยอดเสียงข้างในเนาะนี่ครับเจอแล้วเมืองรถติดมาถึงแล้ว
เป็นเมืองที่รถติดอันดับต้นๆของโลกนะครับนอกจากกรุงเทพมหานครนี่ก็เลยนี่ครับที่บอกว่ากรุงเทพมีแต่รถคันใหม่ๆเนาะงามๆเมืองพี่น้องเมืองมีทุกรุ่นครับตอนนี้ปัญหายังเจอรถติดอยู่เนาะนี่เบื้องข้างหลังก็ติดกำลังเลยนะลูกขึ้นนะเนี่ยอุ้ยสวยงามเนาะสวรรค์รถข้าเจ้าไฟไฟบอกช่องจราจรเนาะสีเขียวตรงก็คือไปได้ถ้าแดง X นะก็คือเราห้ามไปฝั่งโน้นไปครับก็รถติดเช่นเดิมครับนี่มาเบิ่งบรรยากาศรถติดช่วงเย็นๆของกรุงเทพมหานครเบิ่งมีรถรุ่นไหนแน่ครับโอ้เช็ครถกันดูแท็กซี่เขาคืองามๆเนาะไฟเหลืองไฟแดงแล้วบ่ทันครับเนี่ยตรงใต้เส้นทางเนี่ยก็สิมีนี่ตามไฟแดงก็สิมีป้อมตำรวจเนาะไว้บริการประชาชนไว้จับประชาชนเนี่ยที่บ่ใส่หมวกกันน็อกให้อย่างอันนี้ก็สิเป็นรถโรงพยาบาลรถยังเตรียมพร้อมครับตามสี่แยกเส้นคลองให้นอนเรียบคลองแล้วเส้นถนนเส้นนี้มีปั๊มน้ำมันมีเซเว่นซอยคนอยู่ละพี่น้องเอ้ยไปทำมาเบิ่งข้างหน้าต่อกะอยู่ประชากรอยู่นะแน่นครับกรุงเทพมหานครนะนี่เป็นเขตถนนประชาชื่นเนาะเขตบางซื่อครับวงสว่างเฮาก็พักอยู่เขตนี้เนาะในการว่าครั้งกรุงเทพครั้งนี้ของเฮาครับเวลาพี่น้องขี่ก็เหลียวเบิ่งทั้งหัวเด้อหามีไฟเขียวไฟแดงก็ต้องจอดเด้อครับบอกสั่นตำรวจเพิ่นจับเด้นี่อันนี้ถึงที่พักเฮาแล้วชาชื่นเรสซิเดนท์นี่มาพักอยู่ที่นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถึงที่พักแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมการมาเดินทางครั้งนี้ของเขานะครับขอบคุณครับ